ำตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะคะดิฉันแพรวรอดคำดีนะคะเป็นดีเรคเตอร์ของ B House นะคะในวันนี้นะคะก็รับโจทย์ให้ได้มาแชร์ประสบการณ์กันนะคะในเรื่องการทำงานแบบ collaborative design นะคะก่อนอื่นเลยก็ขอแนะนำ B House สักเล็กน้อยนะคะว่าเราทำอะไรนะคะB House นะคะเป็น solution provider ในการออกแบบประสบการณ์งาน soft furnishing ต่างๆนะคะในห้องพักรวมไปถึงของใช้ต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าทั้งหมดในโรงแรมนะคะซึ่งเรามีประสบการณ์มายาวนานกว่า35ปีแล้วนะคะแล้วสินค้าของเราเนี่ยก็เป็นงานที่มีดีไซน์นะคะซึ่งเรามีทีมดูแลตั้งแต่การออกแบบ product design นะคะจนไปถึงการผลิตค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าของเรานะคะที่เป็นโรงแรมและรีสอร์ทนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ชั้นนำที่ทุกท่านน่าจะคุ้นเคยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นRaffles นะคะ Four Seasons หรืออนันทรานะคะค่ะสำหรับในวันนี้นะคะในเรื่อง collaborative design เนี่ยทำไมเราถึงต้องมาคุยกันในวันนี้นะคะที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันคือวิธีการหรือกระบวนการออกแบบนะคะที่ทุกๆฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนั่นเองนะคะมารวมตัวกันตั้งแต่ต้นนะคะตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็แชร์ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ออกแบบจนได้ผลงานออกมาเนี่ยเพื่อเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือประสบการณ์ที่ดีให้กับยูเซอร์ของเรานะคะหรือผู้ใช้งานตัวจริงนะคะและผู้ใช้งานตัวจริงนะคะก็คือคนสำคัญในวันนี้ที่เราควรจะมาทำความรู้จักแล้วก็มาทำความเข้าใจในความต้องการของเขานะคะผู้ใช้งานตัวจริงในวันนี้ค่ะคือใครคะผู้เข้าพักโรงแรมถูกไหมคะหรือผู้เดินทางนะคะซึ่งความต้องการของเขามีอะไรบ้างคะปัจจัยที่เขาจะเลือกในการเข้าพักโรงแรมสักแห่งหนึ่งเนี่ยน่าจะมีอะไรบ้างคะแน่นอนอย่างแรกเลยต้องเป็นเรื่องBasic needs ถูกไหมคะโรงแรมนั้นจะต้องมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นที่นอนที่อาบน้ำอาหารความปลอดภัยหรือความสะอาดถูกไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเพียงพอสำหรับสมัยก่อนนะคะสมัยที่มันยังไม่ได้มีโรงแรมมากมายขนาดนี้นะคะแต่สมัยถัดมาค่ะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องความสวยงามนะคะความสวยงามที่เราเรียกว่าฟอร์มอะค่ะฟอร์มเนี่ยมันก็ต้องบวกกับฟังก์ชันเดิมยังคงอยู่นะคะมาปัจจุบันค่ะสิ่งที่ผู้ใช้งานหรือแขกผู้เข้าพักต้องการเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เขาสัมผัสได้จากสัมผัสทั้ง5นะคะไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงหรือสัมผัสนะคะเมื่อฟังก์ชันบวกกับ5 sense นะคะหรือการสัมผัสทั้ง5แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเราเรียกมันว่าประสบการณ์ค่ะทีนี้ค่ะประสบการณ์อ่ะมันต้องเป็นประสบการณ์ที่ดีไหมคะในการเข้าพักเชื่อว่าทุกคนในที่นี้น่าจะเป็นยูเซอร์มาก่อนแล้วนะคะต้องทุกคนต้องเคยเช็คอินเข้าพักโรงแรมเราต้องการประสบการณ์ที่ดีใช่ไหมคะจากการเข้าพักโรงแรมสักแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอารมณ์นั้นน่ะมันอาจจะเป็นโอ้โหโรงแรมนี้ตกแต่งสวยงามจังเลยเป็นสไตล์ที่ถูกใจฉันมากๆเลยแล้วโรงแรมนี้ยังมีซิกเนเจอร์เมนูหลากหลายแถมอร่อยอีกด้วยแล้วกลิ่นที่ฉันได้สัมผัสนะคะแล้วก็ดนตรีที่เขาเลือกใช้เนี่ยเป็นดนตรีและกลิ่นที่เขาออกแบบมาเองอีกให้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของโรงแรมนะคะแล้วโรงแรมนี้ยังมีเตียงดูดวิญญาณอีกทำให้ฉันไม่อยากตื่นเลยนะคะพวกนี้ค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ผู้เข้าพักค่ะอยากจะได้ในสมัยนี้นะคะซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่ปิตินะคะหรือประสบการณ์อันน่ารื่นรมนะคะก็คือ delightful experience นะคะเมื่อเราเห็นแล้วอะค่ะว่าผู้เข้าพักสมัยนี้มีความเปลี่ยนแปลงในความต้องการไปเรื่อยๆนะคะแน่นอนมันจะมีผลกระทบกับธุรกิจโรงแรมแล้วก็มีผลกระทบกับการออกแบบแน่นอนใช่ไหมคะสิ่งที่ทุกคนต้องเข้าใจไม่ว่าจะเป็นตัวโรงแรมเองหรือคนออกแบบทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็น interior architect แน่นอนต้องเข้าใจลูกค้าของท่านก่อนถูกไหมคะเหมือนที่สปีกเกอร์ทั้งสองท่านกล่าวไปนะคะต้องรู้จักว่าลูกค้าเป็นใครนะคะอยากได้อะไรซึ่งทำให้โรงแรมนะคะแล้วก็ดีไซเนอร์ต่างๆหรือพาร์ทเนอร์ของเขาต้องจับมือกันในการทำงานนะคะและซึ่งในการทำงานที่ว่านี้ก็คือที่พลอยกล่าวไปแล้วนะคะก็คือการทำงานแบบ collaborative นะคะก็คือมันเป็นการที่
แต่ละฝ่ายอะค่ะที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโฮเทลโอนเนอร์เองนะคะหรือดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นดีไซเนอร์ที่เข้ามาช่วยดูแลในเรื่องทัชพอยต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาร์คิเทคอินทีเรียโปรดักต์ดีไซน์หรือเซอร์วิสก็ตามนะคะรวมถึงซัพพลายเออร์ต่างๆนะคะทั้ง3ปาร์ตี้เนี้ยจะต้องเข้ามาร่วมแชร์ร่วมคิดนะคะร่วมแชร์ประสบการณ์ในเรื่องโนว์ฮาวต่างๆนะคะเพื่อทำให้กระบวนการออกแบบอ่ะมันตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงๆนะคะเพื่อเป้าหมายสูงสุดนั่นก็คือประสบการณ์ที่ดีของผู้เข้าพักนะคะซึ่งมันก็จะต่างจากการทำงานแบบไซโลที่เราเห็นกันตามสมัยก่อนนะคะนั่นก็คือโฮเทลโอเนอร์บรีฟงานให้ดีไซเนอร์ต่างๆดีไซเนอร์ไปบรีฟกับซัพพลายเออร์อีกทีนะคะซึ่งมันอาจจะไม่ได้เป้าหมายที่ชัดเจนอย่างการทำงานแบบ collaboration นะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะคะเมื่อกี้สิ่งที่จะได้จากการทำงาน collaborate นะคะมันเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์แชร์ความคิดแชร์ know-how ต่างๆนะคะแล้วทำให้มันเกิดการแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะจนทำให้งานออกแบบของเรามันเกิดขึ้นได้จริงนะคะและนั่นก็คือเป้าหมายสูงสุดที่ทั้ง3ปาร์ตี้จะต้องอยากที่จะได้รับนะคะนั่นก็คือ return on experience ค่ะซึ่ง return on experience เนี่ยมันคือผลตอบแทนจากการทำงานดีไซน์หรือการลงทุนในเรื่องดีไซน์ในแต่ละ touch point นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญพอๆกันกับ return on investment ซึ่งสปีกเกอร์ท่านที่2เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะคะถ้าเป็นปกติแล้วเนี่ยโรงแรมหรือ investor เนี่ยจะทำงานด้วยการตั้งต้นด้วย return on investment ถูกไหมคะแล้วมันก็จะตามมาด้วย budget ที่ interior และ supplier ต่างๆจะได้โดนตีกรอบไว้ถูกไหมคะว่าต้องทำงานเท่านี้ต้องทำงานในบัดเจ็ตนี้เพื่อที่เขาจะได้ return on investment ถูกไหมคะซึ่งการทำงานแบบนี้มันอาจจะทำให้เราดีไซเนอร์ทั้งหลายแล้วก็ซัพพลายเออร์เนี่ยไม่ได้ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีมันรายละเอียดต่างๆมันจะถูกลดทอนลงไปถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะทำไมเมืองนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ระดับโลกโรงแรมระดับโลกหรือองค์กรระดับโลกนะคะเขาใช้ return on investment นะคะเป็นตัวตั้งในการทำงานหรือในการสร้างผลิตภัณฑ์สักผลิตภัณฑ์หนึ่งนะคะแล้วที่เห็นเนี่ยนะคะก็คือคุณทิมโคบี้นะคะดีไซเนอร์ที่ออกแบบ Apple Store นะคะเขาก็ใช้แนวคิดเนี่ยแหละค่ะในการทำงานหรือการสร้างผลิตภัณฑ์ของเขาในทุกๆผลิตภัณฑ์นะคะเขาจะพูดอยู่เสมอนะคะว่าสิ่งที่คนต้องการเนี่ยไม่ใช่ new feature ไม่ใช่ feature ใหม่ๆไม่ใช่ฟังก์ชันใหม่ๆแต่สิ่งที่คนต้องการก็คือชีวิตที่ดีขึ้นนั่นก็คือประสบการณ์ใช่ไหมคะและประสบการณ์เนี่ยแหละค่ะหรือ return on investment เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้โรงแรมสมัยนี้นะคะหรือแม้กระทั่งตัวดีไซเนอร์เองเนี่ยนะคะต้องหันกลับมาลงทุนในเรื่อง experience design สำหรับแขกของโรงแรมนะคะก็สำหรับ B House เองนะคะเราได้มีโอกาสร่วมงานกับต่างประเทศเยอะมากนะคะแล้วสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดก็คือการทำงานแบบ collaboration อย่างที่แชร์ให้ทุกท่านฟังไปเมื่อตะกี้นะคะซึ่งในวันนี้ก็อยากจะมาเอาโปรเจกต์สัก1หรือ2โปรเจกต์มาแชร์ให้ทุกท่านฟังนะคะจะได้เห็นว่าเรามีวิธีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะสำหรับโปรเจกต์แรกนะคะที่เราทำเนี่ยก็เป็นโรงแรม The Mayfair นะคะเป็นโรงแรมที่ประเทศอังกฤษนะคะอยากจะขอเกริ่นคร่าวๆนะคะกับคอนเซปต์โรงแรม The Mayfair นะคะ The Mayfair เนี่ยเป็นโรงแรม5ดาวนะคะมีห้องพักประมาณ400กว่าห้องนะคะแล้วมีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่โตสำหรับจัดเลี้ยงแล้วก็ทำสัมมนานะคะย่านนี้เป็นย่านที่เป็นย่านไฮเอ็นนะคะมีร้านค้าที่ไฮเอ็นแล้วก็มีร้านอาหารต่างๆที่เก๋ไก๋นะคะรวมไปถึงโรงแรม5ดาวที่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าโรงแรมแถวนั้นจะเป็นโรงแรมแบบสไตล์ traditional ค่ะหรือ British traditional นะคะ Mayfair เนี่ยเขาเลยอยากจะแตกต่างโดยการ position ตัวเองให้เป็น destination hotel หรือมีความ international มากกว่าแล้วก็มีสไตล์ที่ modern มากกว่าโรงแรมในแถวๆนั้นนะคะ
แล้วนั่นก็คือที่มาของคอนเซปต์แล้วก็คาแรคเตอร์ของโรงแรมนี้นะคะนั่นก็คือความ glamorous dramatic แล้วก็ modern luxury นะคะซึ่งในโรงแรมในโปรเจกต์เนี้ยค่ะเราได้มีโอกาสร่วมงานใน2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็จะเป็นเรื่อง interior decoration นะคะซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับsoft furnishing นะคะไม่ว่าจะเป็นม่านหมอนตกแต่งนะคะแล้วก็ผ้าพาดนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือจะเป็นเรื่องการออกแบบประสบการณ์เครื่องนอนนะคะซึ่งในส่วน interior decoration เนี่ยก็ต้องบอกว่ามี house โชคดีมากนะคะที่ owner เองนะคะแล้วก็ทีม interior เขามองเราว่าเป็น partner ที่มีประสบการณ์ในเรื่องเท็กซ์ตายนะคะมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำงานกับโรงแรมมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งที่เขาทำให้เราเข้าไปร่วมเนี่ยก็ไปร่วมงานกันตั้งแต่คอนเซปต์ดีเวลลอปเมนต์ดีไซน์ดีเวลลอปเมนต์โปรดักชันแล้วก็อินสตาเลชันนะคะหลังจากที่เราทราบว่าเขาได้ซื้อโรงแรมนี้แล้วก็เขาอยากจะรีโนเวทมันเนี่ยเราก็ช่วยเขาเตรียมงานค่ะด้วยการไปคัดเลือกผ้าต่างๆนะคะที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับคาแรคเตอร์ของโรงแรมนี้ค่ะผ้าที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นผ้าไฮเอนด์นะคะจากยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นอิตาลีเบลเยียมนะคะแล้วก็บางส่วนจากประเทศไทยนะคะซึ่งมีเนื้อผ้าที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีเท็กซ์เจอร์ที่พิเศษมีลวดลายที่ค่อนข้างฉูดฉาดแล้วก็ให้มันเหมาะกับความเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่เหมาะกับความดรามาติกแล้วก็เหมาะกับความแกลมเมอรัสของโรงแรมนะคะแล้วก็มีรายละเอียดที่มันโดดเด่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการมีซีเควนซ์มีบีทมีอะไรเงี้ยเราก็คัดเลือกมานะคะเพื่อให้อินทีเรียทีมงานของเขาเนี่ยทีมงานอินทีเรียเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เร็วขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้ผ้ามาแล้วเรารู้สึกว่ามันผ้าเนี่ยมันตอบโจทย์ในเรื่องคาแรคเตอร์โรงแรมมากๆเลยทำไมเราไม่นำมันมาใช้กับงานม่านนะคะเพื่อดึงมูดของห้องนะคะให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เรานำเสนอโรงแรมซึ่งเขาก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแนวทางการทำงานที่ดีเพราะว่าด้วยโรงแรมเนี่ยค่ะเป็นโรงแรมไฮเอนด์แล้วก็คนที่เข้ามาพักอ่ะเป็นแนวแบบซัมบอดี้อ่ะเป็นดาราฮอลลีวูดดาราบอลลีวูดหรือเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงจากทั่วโลกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะต้องมีความเยอะนิดนึงนะคะมีความดรามาติกนิดนึงนะคะซึ่งหลังจากที่ได้ผ้าทั้งหมดแล้วนะคะทีมอินทีเรียเขาก็ไปกลับไปทำงานแล้วก็จนจบคอนเซปต์แต่ละห้องนะคะจบทุกสกีมแล้วก็ออกมาเป็นมูดบอร์ดที่เขาได้เลือกผ้าที่ทำผ้าม่านจนจบแล้วมันก็ทำให้ซัพพลายเออร์อื่นๆนะคะเข้าใจคอนเซปต์ได้ดีขึ้นแล้วสำหรับตัวเราเองเราก็ไปต่อยอดงาน product design ได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งสำหรับ B House เนี่ยหลังจากที่ได้มูดได้สกีมของเขาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะคะเราก็ไปต่อยอดในเรื่องการออกแบบหมอนผ้าพาดแล้วก็ผ้าบุผนังนะคะสำหรับหมอนผ้าพาดเนี่ยมันไม่ได้ยากนะคะเพราะว่าคอนเซปต์มันชัดเจนผ้าที่ใช้กับม่านมันชัดเจนเราก็แค่เลือกผ้าแล้วก็ออกแบบรายละเอียดต่างๆนะคะให้มันดูเป็นงานที่คราฟต์มากขึ้นนะคะหรือมีรายละเอียดให้ไม่เหมือนกันในแต่ละห้องนะคะแล้วก็ใช้เทคนิคการเย็บต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตีเกรดปักหรืออ็อกเซสซอรี่ต่างๆนะคะมาตกแต่งบนหมอนและผ้าพาดค่ะแต่สิ่งที่เรากังวลแล้วเราก็เลยคุยกับลูกค้าว่าเอ๊ะเราจะทำดีเทลดีไซน์ในงานม่านได้อย่างไรนะคะเพราะต้องบอกก่อนว่าถ้าโปรเจกต์ทั่วๆไปเนี่ยซัพพลายเออร์หรือผู้รับเหมาต่างๆจะไม่ได้มาทำดีเทลดีไซน์ถูกไหมคะเพราะมันโดนกำหนดมาแล้วจากอินทีเรียใช่ไหมคะว่าจะใช้ผ้าอะไรม่านประเภทไหนหรือรางอะไรนะคะแต่สำหรับ B House และตัวลูกค้าเนี่ยเข้าใจตรงกันว่ามันน่าจะต้องทำงานแบบ collaborate กันตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อขจัดปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นเพราะโรงแรมนี้อย่างที่บอกนะคะมัน400กว่าห้องมันใหญ่นะคะแล้วผ้าที่เราใช้เป็นผ้าไฮเอนด์ที่มีราคาแพงนะคะถ้ามันเกิดผิดพลาดขึ้นมามันก็จะเสียหายนะคะและที่สำคัญที่สุดโครงสร้างของโรงแรมนี้เป็นโครงสร้างของตึกอังกฤษโบราณนะคะมันมีความไม่เหมือนกันเลยสักห้องเดียวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเป็นเลเยอร์ห้องนะคะเป็นไซส์ห้องหรือเป็นขนาดหน้าต่างนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่เราทำในเรื่องม่านเนี่ย
ทีมอินเทอเรียเองนะคะทีม B House เองกับผู้รับเหมาหลักที่ทำการรีโนเวทโรงแรมเนี่ยร่วมกันเดินไซต์งานค่ะทุกห้องนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อออกแบบและเลือกม่านแต่ละห้องนะคะให้มันเหมาะกับหน้าต่างและก็ไซส์ของแต่ละห้องนะคะเราทำการเลือกประเภทม่านนะคะห้องที่1อาจจะเป็นม่านจีบนะคะเพื่อดูโครงสร้างมันนะคะแล้วอาจจะเป็นม่านจีบห้องที่2อาจจะเป็นม่านพับแล้วก็สิ่งที่เราทำก็คือสเปครางกันตรงนั้นเลยนะคะแล้วก็คุยกับผู้รับเหมานั่นแหละว่าถ้าเราจะใช้ม่านประเภทนี้รางแบบนี้เนี่ยมันสามารถติดตั้งได้ไหมถ้าไม่ได้เขาจะช่วยเรายังไงได้บ้างเสริมยังไงได้บ้างนะคะซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราทำนะคะในการ collaborate งานกับทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะคะวันนี้ก็เป็นผลงานบางส่วนที่เราหลังจากที่เราcollaborate งานแล้วนะคะอย่างอันนี้นะคะห้องนี้จริงๆแล้วเขาตั้งใจให้มันเป็นmodern ชินัวนะคะหรือให้มีความเป็นจีนร่วมสมัยนะคะซึ่งเขาตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์จากอิตาลีนะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ใช้แอนทีคจากเมืองจีนจริงๆมาทำให้มันดูเป็นจีนหน่อยๆนะคะซึ่งเราก็เลยใช้ผ้าที่มันเพลนหน่อยนะคะเป็นทั้งผ้าไหมบวกกับผ้าที่เป็นชนิลนะคะผสมผสานกันค่ะโดยตกแต่งด้วยผู้แล้วก็เหรียญนะคะแล้วก็ใส่เทคนิคเรื่องการเย็บการตีเกล็ดเข้าไปนะคะนี่ก็คือบางส่วนนะคะที่เราได้ร่วมทำอย่างเช่นห้องนี้นะคะห้องนี้ตอนที่เราเดินไซต์งานเนี่ยมันไม่มีที่ที่จะขยายหลืบจากโครงสร้างอะค่ะคือผู้รับเหมาเขาทำให้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาเนี่ยในการที่จะบังรางเนี่ยเราก็คิดว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเราทำเองทำเพลเมตเพื่อมาบังรางนะคะโดยการใช้ไม้เสริมแล้วก็หุ้มผ้าที่มันเป็นผ้าเดียวกันกับผ้าม่านนะคะเพื่อให้มันออกมาได้สวยงามนะคะโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนโครงสร้างของเขาผลลัพธ์จากการทำงานแบบ collaborative ในส่วนนี้เนี่ยมันทำให้เราไม่เจอปัญหาหน้างานตอนติดตั้งนะคะไม่เจอเซอร์ไพรส์ต่างๆและที่สำคัญก็คือเสร็จตรงตามเวลานะคะเพราะความหินของโปรเจกต์นี้ก็คือ เมื่อไซต์งานเสร็จนะคะคือผู้รับเหมารีโนเวทเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องเข้าไปซ้ำไซต์ส่งกลับมาเมืองไทยนะคะส่งไซต์กลับมาเมืองไทยแล้วก็ทำการผลิตแล้วส่งกลับไปเพื่อให้ทีมของเราติดตั้งม่านนะคะซึ่งเขาทำไปขายห้องพักไปเพราะฉะนั้นแล้วเรามีเวลาเทิร์นงานทั้งหมดอ่ะ2อาทิตย์นะคะต่อชั้นซึ่งก็ประมาณ20ห้องภายใน2อาทิตย์นะคะซึ่งเราก็เสร็จตรงตามเวลาเพราะว่าเราได้ทำงานแบบ collaborative กันมาแล้วตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือความเป็นยูนิคของแต่ละห้องนะคะแต่ละห้องมันจะไม่เหมือนกันเลยด้วยความที่เราออกแบบแต่ละห้องให้มันต่างกันนะคะแล้วก็แน่นอนที่สุดค่ะสิ่งที่ต้องได้เลยนะคะก็คือประสบการณ์ที่ดีของผู้เข้าพักค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฟอร์มเรื่องการเรื่องดีไซน์นะคะความสวยงามแล้วก็เรื่องฟังก์ชันที่เป็นเรื่องการบังแสงส่วนที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องประสบการณ์การนอนนะคะของผู้เข้าพักเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหลังจากที่โรงแรมนี้เปิดไปสักพักเนี่ยโอเนอร์ของเขาเนี่ยอยากจะอัปเกรด experience หรือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับแขกผู้เข้าพักของเขานะคะโดยมีอีกโจทย์นึงคือจะทำยังไงให้เขาสามารถอัปเกรดราคาห้องได้นะคะนั่นก็เลยเป็นที่มาในสิ่งที่เราเสนอนั่นก็คือเพิ่มประสบการณ์ที่ดีให้กับการนอนสิเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วเราก็เองก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้ที่เราได้ร่วมงานกับโรงแรมอื่นๆมาแล้วนะคะสิ่งที่เราทำค่ะก็คือทำรีเสิร์ชของโรงแรม5ดาวทั้งหมดนะคะทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำนะคะแล้วมาดูว่าเขาใช้อะไรกันบ้างนะคะในเตียงนึงประกอบไปด้วยอะไรสเปคอะไรนะคะแล้วเราก็ทำออปชันเสนอเขาค่ะโจทย์ลูกค้าอีกอย่างนึงก็คือว่าต้องการจะเป็นที่1ในเรื่องเครื่องนอนนะคะในเรื่องประสบการณ์การนอนในลอนดอนนะคะเราก็เลยทำรีเสิร์ชแล้วก็เสนอออปชันเลเวลของประสบการณ์นั้นๆนะคะเพื่อให้เขาเลือกซึ่งสิ่งที่เราทำเสนอเนี่ยก็จะมีเรื่องบัดเจ็ตด้วยนะคะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียให้มันที่มันแตกต่างกันนะคะเมื่อลูกค้าเลือกเสร็จเนี่ยเราก็มาทำ product design แล้วก็ experiment ค่ะแล้วก็มาปรับ
ออกแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขนาดของไส้ที่จะใช้นะคะน้ำหนักแล้วก็ผ้าค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ทำ experience test ค่ะเราทำ mock up ขึ้นมาหลายๆชุดนะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้าใช้นะคะไม่ว่าจะเป็น owner ของโรงแรมเองแล้วก็ทางทีม housekeeping นะคะแล้วก็ลูกค้า VIP ของเขาแล้วเราเองก็ได้เทสกันด้วยนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็เราก็ได้ผลิตแล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะคะซึ่งสิ่งที่ได้เนี่ยแน่นอนลูกค้าได้มาตรฐานของการนอนหรือเตียงใหม่นะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดในลอนดอนตามที่เขาอยากได้นะคะแล้วแน่นอนสิ่งที่ได้เลยก็คือประสบการณ์ที่ดีของผู้เข้าพักนะคะแล้วเขาก็ได้อัพเรทค่าห้องสมใจเขานะคะและนี่ก็คือรีวิวจากคนที่เข้าไปพักจริงๆนะคะซึ่งเขาก็มันก็เป็น positive review มากๆเลยค่ะ bed very comfortable soft pillows warm towels นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้ฟีดแบคนะคะเป็นอีเมลมากมายจากลูกค้าที่เข้าพักโรงแรมนี้นะคะว่าเขาชอบหมอนชอบที่นอนมากแล้วก็อยากจะขอซื้อด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นวิชั่นของโรงแรมค่ะที่เขาอยากจะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แขกผู้เข้าพักของเขานะคะสำหรับโปรเจกต์นี้เป็นโรงแรมที่มัลดีฟนะคะเป็นรีสอร์ท4ดาวนะคะมี70กว่าคีย์นะคะเป็นแนววิลล่านะคะแต่อันนี้ก็ต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยบินมาหาเราเพราะว่าได้รับการแนะนำจากเพื่อนของเขานะคะเป็นโอนเนอร์2ท่านซึ่งเป็นอินทีเรียดีไซเนอร์อยู่แล้วนะคะก็เข้ามาต้องการให้เราช่วยในเรื่องออกแบบ product design ของ soft furnishing ทั้งหมดนะคะแต่ด้วยความที่เขามีคอนเซ็ปต์เป็นว่าเขาอยากจะเป็นกรีนนะคะเขาไม่ได้เป็นกรีนโฮเทลนะคะแต่เขาอยากจะทำทุกอย่างให้มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขามาแบบตัวเปล่าไม่มีแพลนไม่มีผังโรงแรมไม่มีผังห้องไม่มีอะไรเลยนะคะสิ่งที่มาพร้อมกับจินตนาการค่ะอย่างที่ในรูปนะคะเขาไม่ใช้พลาสติกเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมคะเขาสร้างโรงแรมแล้วมีต้นมะพร้าวโผล่อยู่เนี่ยเพราะมันมาจากการไม่มีผังไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็ใช้โซลาร์เซลล์สิ่งที่เราทำในวันนั้นนะคะเราทำเพียงแค่ถอดจินตนาการที่เขามีในหัวออกมาค่ะเพราะว่าเนื่องจากเขามีอยู่แล้วแหละเพราะเขาเป็นดีไซเนอร์เพื่อให้มันต่อยอดเป็นโปรดักต์ดีไซน์ได้นะคะซึ่งคอนเซปต์มันก็จะออกมาเป็นทุกอย่างเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นสีสันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลเนี่ยทุกอย่างมันเกี่ยวกับธรรมชาติหรือลวดลายผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าที่เป็นดอกไม้หรือปะการังนะคะเขาอยากให้เป็นเรื่องราวของธรรมชาติหรือความใกล้ชิดของธรรมชาตินะคะหลังจากที่เขากลับไปค่ะเราก็จบงานด้วยการทำมูดบอร์ดแล้วก็จัดชาร์จผ้าไปนะคะแล้วเราก็ขอเขาไปวิสิตที่โรงแรมค่ะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่างานสโคปประมาณนี้มันไม่ได้ลึกหรือมันไม่ได้ยากมากที่จำเป็นจะต้องบินไปนะคะมันสามารถจบงานกันได้ผ่านเทคโนโลยีต่างๆสมัยนี้เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากเข้าใจพื้นที่ที่เขาจะใช้หรือปริมาณที่เขาจะใช้หรือสิ่งที่เขาอยากจะให้มันออกมาจริงๆอ่ะในตามจินตนาการเขาเราก็เลยขอไปวิสิตนะคะโดยการนำงานที่เราทำเนี่ยไปเสนอแล้วก็ไปจบงานกับเขาด้วยนะคะซึ่งเมื่อเราไปถึงเนี่ยเราเดินทัวร์รีสอร์ทแล้วเราก็เข้าใจละเราเห็นพื้นที่การใช้งานของเขาละสิ่งที่เราทำก็คือคำนวณการใช้ของหมอนทุกๆใบนะคะแล้วก็เบาะแล้วก็ม่านทุกอย่างอะค่ะเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้หรอกว่าเขาต้องใช้อะไรเท่าไหร่เพื่อให้มันออกมาได้ตามจินตนาการของเขานะคะแล้วเราก็จบการปรับการใช้ผ้าปรับมูดปรับโทนปรับแบบในวันนั้นเลยนะคะแล้วเราก็ทำการวัดไซส์ทุกอย่างด้วยตัวเองหมดค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าลูกค้ามาแนวแบบกรีนนะคะไม่มีคนทำทุกอย่างเองเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่วัดเราก็ต้องวัดเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการทำงานแบบ collaborative แบบทำกันจากใจอะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราร่วมกันทำนะคะซึ่งมันก็ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากจบงานแล้วนะคะลูกค้าก็เชิญทีมงานของเราไปที่พักที่รีสอร์ทนะคะแล้วก็เชิญไปทานข้าวแล้วก็ขอบคุณ Bee House ที่ช่วยทำให้รีสอร์ทของเขาเป็นแฮปปี้เพลสจริงๆนะคะซึ่งทั้ง2เคสเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องของภาพ
ามันเป็นเรื่องของสิ่งใหญ่ๆที่เราเห็นในห้องนอนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานซอฟต์เฟอร์นิชชิ่งหรืองานออกแบบประสบการณ์การนอนนะคะแต่พยายามจะเสริมว่าจริงๆแล้วประสบการณ์ที่ไม่ว่านักออกแบบทุกท่านจะอยากจะมอบให้ลูกค้าหรือโรงแรมอยากจะมอบให้แขกที่เข้าพักเนี่ยมันสามารถทำได้ในทุกๆส่วนทุกๆงานแล้วก็ทุกๆจุดนะคะสำหรับ B House เองเนี่ยก็ทำประสบการณ์ในทุกๆจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งโจทย์ที่เราได้รับของใช้ในห้องพักที่เราได้ทำนะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมพลาซ่าที่นี่ที่ปารีสที่เราทำนะคะคือทุกๆอย่างมันมีทัชพอยต์ของมันค่ะมันมีเรื่องความสะดวกมีเรื่องความสบายเรื่องความน่าใช้อะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่อง experience มันเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจแล้วก็หันกลับมาทำความเข้าใจแล้วก็ลงรายละเอียดกับมันเพื่อส่งมอบประสบการณ์ความสุขนะคะสุดท้ายแล้วนะคะผลลัพธ์สูงสุดที่เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมอินทีเรียอาร์คิเทคหรือดีไซเนอร์ทุกคนนะคะอยากจะได้นะคะนั่นก็คือฟีดแบ็กดีๆถูกไหมคะจากผู้ใช้งานตัวจริงเมื่อเราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เราทำมันมาถูกงานแล้วจากการ collaborative งานจากการทำความเข้าใจกับลูกค้านะคะซึ่งแพรวเชื่อว่านะคะการ collaborate เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตของดีไซเนอร์ซัพพลายเออร์แล้วก็โรงแรมอ่ะมันดีขึ้นนะคะแล้วมันก็ยังจะได้ผลลัพธ์ในงานที่ดีขึ้นแล้วแน่นอนค่ะมันก็ทำให้ชีวิตคนใช้งานดีขึ้นแน่นอนค่ะ